อแป๊บๆก็จะเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วนะพี่สำรานนะอันนี้เข้าแล้วครับ14 พฤษภาคมในวันกาบัตรแล้วนะใช่อีก 2-3 เดือนก็จะรู้แล้วใครได้เป็นรัฐบาลอีกสลัดนะ3 เดือนโดยประมาณนะกรกฎาคมสิงหาคมรู้จะคนที่29หรือจะคนที่30เอาความรู้คนหมดแล้วตอนนี้ว่านายกคนต้องติดตามในรายการไปดูหลัง6 โมงเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเฉลยนะที่ต้องรักท่านผู้ชมเป็นนิดหนึ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวจะทิ้งเราสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นนะโอ้ตั้งแต่ท่านนายกยุบสภามาพรรคการเมืองก็เริ่มเดินเต็มสูบนะครับอะไรไม่เคยได้เห็นนะฮะก็ได้เห็นนะครับนักการเมืองที่สัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นรัฐมนตรีนะฮะพอสัปดาห์นี้นะฮะลาออกจากรัฐมนตรีเสร็จปุ๊บก้าวข้ามไปอยู่พรรคการเมืองใหม่8 ปีที่ผ่านมาโอ้โหนี่มันไม่ดีจริงๆเลยนะเศรษฐกิจทำไม8 ปีเนี่ยมันแย่อย่างนี้ใครเป็นนายกใครเป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมทำไมมันห่วยแบบนี้รู้เช่นเห็นชาติกันเช่นนี้แหละครับสุดจริงๆแต่ว่าเรื่องร้อนเรื่องหนึ่งนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็คือเรื่องของบิ๊กเนม2 คนบิ๊กเนมทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะทนายรอแหละทนายหน้าหล่อทนายหน้าหล่อเขาเรียกหน้าหล่อเหรอทนายหน้าหล่อกับคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เดิมทีเขาก็เรียกว่าโจรใจเขาเรียกว่าอะไรโจรจอมโจรจอมแฉแต่เจ้าของนี่ให้สัมมาเขาเรียกว่าสัมบัญญานามตัวเองเป็นที่ตั้งสมญานามใหม่สมญานามไว้แล้วกันผมคิดคำไม่ออกนะเป็นมหาโจรนะฮะมหาโจรโรบินฮูดชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อ้าวไหนบอกเป็นโรบินฮูดเหรอก็เป็นโรบินฮูดต้องปล้นคนรวยมาช่วยคนจนนะก็คอนเซปต์เขาเป็นแบบนั้นอันนี้ได้เงินจากโจรมาแล้วไปบริจาคคุณธนาตั้มบอกว่าเป็นโรบินฮูดจอมปลอมโรบินฮูดจอมปลอมอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยนะผมเจอนี่สดๆร้อนๆเลยวันนี้ครับมารายการนี่บอกคุณสำรานคุณโดนดอนท่าทางรู้เยอะนะคุณสอนไปซักให้หมดไส้หมดพุงเลยอย่ากักวันนี้ต้องเราไม่ต้องปูพื้นละท่านผู้ชมที่เป็นแฟนท็อปนิวเนี่ยโอ้โหทั้งติดตามและสดอะไรมาไม่ต้องมาเล่าแล้วเรื่องเดิมคุณ2 คนทุกเรื่องนะไม่ต้องปูพื้นไปข้างหน้าได้เลยคุณ2 คนเนี่ยชอบอ้อยส้อยไม่เข้าประเด็นแม่ผมต้องขอบคุณนะที่เตือนนะผมเลยจะทำหน้าที่พิธีกรท่านผู้ชมเขาจะลืมไงกลัวลืมเรื่องเก่าก็เลยต้องไปทวนเรื่องหน่อยเราก็ปูพื้นเล็กๆนะเอาบอกให้คุณปู1 นาที2 นาทีพอก็โพสต์ภาพนี้ถุงเงิน2 ถุงเนี่ยแฉไปไถไปคนก็ไปลือกันคอมเมนต์ก็มาที่สุดแล้วคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ยอมรับเองว่าเป็นเจ้าของเงินนั้นไม่ใช่เขาเอาเงินมาให้นะเสร็จแล้วก็ลงในรายละเอียดเสร็จแล้วก็นัดในวันแถลงข่าวนะครับก่อนวันรุ่งขึ้นแถลงข่าวนี้มี2 ศึกเลยศึกแรก10 โมงเนี่ยก็คือคุณทนายตั้มแถลงก่อนแล้วก็คุณชูวิทย์ตอนแรกบอกนักข่าวเที่ยงขยับเป็นบ่าย 1 โมงเตรียมข้อมูลใช่โต้กันคนละหมัด 2 หมัดตุบตับกันตุบตับนะวันพฤหัสคือมันตั้งแต่5 โมงเย็นวันนั้นครับพอ5 ทุ่มเสร็จคุณชีวิตก็จัด1 ดอกครับพอ10 โมงเช้าทนายตั้มมันก็จัดลงในรายละเอียดของจริงเปิดของจริงคุณชูวิทย์บอกว่าจัดเที่ยงแต่เลทไปนิดถึงบ่าย 1 โมงครับก็แลกมากันเลยคือยกแรกเนี่ยเขาสู้กันเซียนมวยเขาบอกว่าคุณชูวิทย์นี่น่วมมากคะแนนเสียไปเยอะคะแนนนี่เทมาทางทนายตั้มโอ้โหหลายคนนี่โทรมาโอดครวญผมนะทำไมอ่ะคุณสำราญทำไมคุณเชียวชูวิทย์เห็นไหมล่ะทนายตั้มแน่มากจับหลักฐานคาหนังคาเขาโอ้โหผมก็บอกว่าดูไปยาวๆมวยสากล15 ยกคำถามเกิดขึ้นทั้ง2 ฝั่งอันนี้พี่ลายไม่ได้ถามผมผมถามไปทั้ง2 ฝั่งฝั่งแรกถามว่าทนายตั้มเอารูปนี้มาได้อย่างไรผมจะถามนี่แหละผมจะเริ่มคำถามแรกนี่ทนายตั้มนี่ทำไมต้องออกมาในงานนี้นะรูปหลักฐานต่างๆเอามาจากใครคือทำไมต้องออกมาแถลงเรื่องนี้ทำไมมาชนคุณชูวิทย์คือมีรูปเนี่ยคนถ่ายก็ต้องเป็นเจ้าของรูปประส่งให้เจ้าของรูปก็แน่นอนก็ถูกต้องใครเป็นเจ้าของรูปใครเป็นเจ้าของเงินเขารับสารภาพกันแล้วระหว่างฝ่ายแดงกับฝ่ายน้ำเงินเนี่ยเจ้าของเงินคือสารวัตรสัวคนเอาเงินไปให้คือเจ้าของบ่อนย่านพระราม 3ที่ไม่ใช่เฮียตี้เจ้าของบ่อนเลยนะใช่ไม่ใช่เจ้าของที่เขายิงกันตายที่ไม่ใช่เจ้าของอาบอบนวดนะไม่ใช่บางคนบอกเอ้ยเงินอาบอบนวดคุณสำรานไม่ใช่นะเงินบ่อนแต่สัมพันธ์ยังไงกับสารวัตรสัวเนี่ย มันเชื่อมโยงเพราะสารวัตรสัวถ้าจำกันได้เคยเล่ามาแล้วครั้งก่อนว่าสารวัตรสัวหรือพันตำรวจโทวัศวัตรเป็นเจ้าของลายเส้น1 ใน 3ของประเทศไทยที่ทำเรื่องเว็บพนันออนไลน์เจ้าของบ่อนคนนี้เดิมทีทำบ่อนบนดินเสร็จปุ๊บก็เลยผันตัวเองไปทำบ่อนออนไลน์ด้วยมันหากินง่ายดีได้รวยแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องถูกจับไม่ต้องโดนเด้งหากินบนออนไลน์คนนี้คือสารวัตรสัวคนนี้คือสารวัตรสัวฝากมาเหรอเงินของสัวอ๋อครับและเจ้าของบ่อนเป็นคนถือเงินหิ้วถุง2 ถุงนี้ไปที่โรงแรมเดอะเดวิดเงินนี้เท่าที่คุณอุดรดูแล้วดูหน้าดูหลังดูไทม์ไลน์แล้วนี่เอามามอบให้ต้นปีกุมภาหรือว่าปลายปีที่แล้วหรือไม่ชัดเจนคืออันนี้ต้องเรียนว่าต้องถามจากเจ้าของรูปเจ้าของรูปบอกทนายตั้มว่าปลายปี 2565ซึ่งเราไกลมากที่เราจะไปรู้เรื่องพวกนี้ไม่รู้จริงผมเชื่อทนายตั้มว่าปลายปี 2565คุณชูวิทย์บอก3 กุมภาพันธ์ 66ปีนี้ตุดจีนเดือนตุดจีนตุดจีนคุณยังไม่ตอบผมเลยทำไมทนายตั้มออกมางานนี้เพื่ออะไรคือต้องเรียนนะฮะใครจะมองมิติอย่างอื่นก็ไม่ทราบได้แต่ท่าทีของคุณชูวิทย์ที่เดินเกมณปัจจุบันนี้เรื่องกัญชาเรื่องสีส้มเนี่ยตีหนักมากแล้วก็ปักธงซัดไปในเรื่องของคะแนนเสียงการเมืองถ้าปล่อยสถานการณ์ให้มันลากพาไปแบบนี้ได้เนี่ยหลายคนที่ยังไม่รู้จักอะไรเนี่ยเริ่มมีความคิดคล้อยตามแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมาสนับสนุนทนายตั้มนะเพราะว่าคุณอนุทินก็บอกมาแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพี่สำราญบอกว่าคืออนุมานได้ว่าทนายตั้มเองก็ถูกไหว้วานมาหรือถูกมอบหมายมาเหมือนกันมีนัยยะอีกนัยยะหนึ่งที่ทนายตั้มถอดจากคำทนายตั้มบอกว่าคนเขาทนไม่ได้แล้วจ่ายไปแล้วคุณมาเอาอีกไม่รู้จักพอหรืออาจจะเป็นเพราะทางเนี่ยคนที่จ่ายแล้วจ่ายอีกนะครับเขาอยากจะให้บทเรียนใครบางคนเหมือนกันหรืออาจจะมีใครบางคนที่ไปบอกให้คนที่จ่ายแล้วจ่ายอีกเนี่ยมาส่งสัญญาณช่วงนี้หน่อยได้ไหมเพื่อจะได้เบี่ยงกระแสหน่อยอ๋อนี่แผนซ้อนแผนนะเดินเกมลึกที่ทนายตั้มพยายามกล่าวหาว่าเงินนี่ไม่ใช่ก้อนเดียวไม่ใช่รอบเดียวนะครับคุณหนุ่มเชื่อไหมคือเอาอย่างนี้ว่าเงินในกี่บาทพี่สำราญถามพี่สำราญก่อนพี่สำราญว่าเงินกี่บาทคุณชูวิทย์บอก6 ล้านถุงละ3ผมเนี่ยไม่เชื่อว่า6 ล้านนะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่ล้านคือมันไม่มีนัยยะอะไรจะถือไป6 ล้านพี่สำราญคือปกติเวลาเราไม่รู้สิเวลาเราจะซื้อของหรือให้เงินคนมันต้องเป็นแบงค์เต็มๆอะแบงค์พันหรือแบงค์500อะไรอย่างเงี้ยนะแต่นี่ด้วยความมันเป็นแบงค์พันเยอะอยู่ดีมันจะมา3ทำไมมันไม่เป็นทุ่นๆไปนะเอาทีนี้เอาละจำนวนก็ว่ากันไปที่คุณชูวิทย์ที่คุณตั้มบอกว่าคนที่หิ้วถุงเงินไปนี่มีตำรวจไปเป็นเพื่อนด้วยนะมีตำรวจไปด้วยมีอดีตข้าราชการตำรวจเป็นอดีตเหรอเป็นอดีตที่คุณชูวิทย์ก็เคารพแล้วก็เห็นปุ๊บก็พี่คนนี้เคารพมาอดีตยศพลตำรวจโทสบ9เลยนะนี่ใช่เกษียณที่สบ9เกษียณที่สบ9ครับเคยเป็นผู้การดังคนหนึ่งนะใช่ไหมโอ้โหเคยเป็นผู้การมาผ่านคดีสำคัญลงพื้นที่ลงใต้มาเกษียณแล้วคนนี้เกษียณแล้วอยู่นครบาลก็เคยอยู่นะเกษียณแล้วนะเกษียณแล้วเกษียณแล้วฝั่งคุณชูวิทย์ก็มีตำรวจปราบปรามเหมือนกันคือฝั่งคุณชูวิทย์มีตำรวจที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะอยู่อีกหน่วยหนึ่งอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งครับเกษียณแล้วไม่เกษียณยังเป็นข้าราชการยังรับยังทำงานอยู่แต่อยู่อีกหน่วยหนึ่งไม่ที่เขาบอกว่าเปียกเปิกเปียกอะไรต่างๆนี่ก็คนเมื่อกี้ไงพลตำรวจโทไงอ๋อคนนี้เหรอคนนี้ที่ว่าเปียกนะเปียกอ๋อแล้วฝั่งคุณชูวิทย์นี่ยังรับราชการอยู่คนที่ไปด้วยเนี่ยนะฮะมีตำรวจอยู่คนที่อยู่ในวงผมเคยจะเล่าเยอะไปผมก็เสียวอักษรย่อเหลือเกินคนที่อยู่ในวงมี5 คนคือฝั่งหิ้วถุงไปนี่กี่คนฝั่งหิ้วถุงไป2 คนคือคนหิ้วกับออ่างกับออ่างฝั่งที่รออยู่แล้วเนี่ย3 คนก็คือคุณชูวิทย์แล้วก็กล่องดวงใจ แล้วก็ปอปลากองรู้ใจก็ลูกชายเนี่ยอ้ออ่างคือตำรวจเหรออ้ออ่างนี่คือนอกหน่วยไม่ปัจจุบันไม่เป็นยศตำรวจพลตำรวจตรีจะให้บอกเลยก็ได้อ้าวเดี๋ยวนี้ยังไงต่อก็โดยสรุปเอาละมอบกันอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปสาระสำคัญต้องวนกลับมาที่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับเงินที่ได้จากการพนันออนไลน์เนี่ยนะฮะมันเป็นเงินที่ผิดกฎหมายนะครับเงินที่ผิดกฎหมายวันนี้สิ่งหนึ่งที่หลายคนรับไม่ได้เป็นตำรวจเป็นอดีตตำรวจหรือเป็นหน่วยงานที่ต้องตรวจสอบปราบปรามเรื่องพวกนี้คุณรู้คุณเห็นคุณต้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับเขานะครับไม่ใช่ว่าคุณพาเขาไปหาคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์รู้อยู่เต็มอกว่าไอ้คนที่พามาเนี่ยคือเจ้าของบ่อนคนหนึ่งนะเป็นข้าราชการอดีตตำรวจที่พามาเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเงินมันไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วคุณชูวิทย์ควรที่จะหนึ่งนะทำไมไม่ปฏิเสธไปทำไมไม่แถลงข่าวในวันรุ่งขึ้นหรือ2เอาเงินนี้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐจริงๆก็คล้ายว่าถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้ทำคลิปไว้ก็ได้คืออะไรประมาณนี้นะใช่ไหมคลิปไม่ต้องห่วงครับมีกล้องวงจรปิดแต่คุณชูวิทย์จะกล้าเปิดหรือเปล่าเพราะโรงแรมคุณชูวิทย์กล้องเยอะอยู่แล้วทีนี้นี่คุณชูวิทย์ก็ประกาศแล้วจะเอาเงินจำนวนนี้ไปมอบให้กับบิ๊กก้องสอบสวนกลางนะเอาให้บิ๊กเด่นผ่านพบตรตกลงไปบิ๊กเด่นแล้วใช่ไหมไปบิ๊กเด่นแต่เราก็เรียกร้องอยากให้ไปสอบสวนกลางเถอะนะจะได้ถูกตัวเลยเพราะว่าบิ๊กก้องเขาดูเรื่องสารวัตรสัวเขาตามอยู่ใช่เขาตามเส้นเงินอยู่บิ๊กก้องคือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทจักรภพ ภูริเดชนะครับเรื่องนี้คิดว่าอีกสักกี่ยกถึงจะน็อกกันจิรภพ ภูริเดชจิรภพคือตอนนี้สิ่งที่ทนายตั้มมียังมีอีกเยอะมากพี่สำราญคือถ้าคุณชูวิทย์พูดไม่หมดเดี๋ยวทนายตั้มก็จะผุดออกมาเพราะว่าคนที่เอาข้อมูลให้ทนายตั้มเนี่ยก็คืออดีตคนคุ้นเคยของคุณชูวิทย์ชื่อเปาเนี่ยแหละจิรวัตรเนี่ยแหละอ๋อที่ว่าคุณชูวิทย์บอกเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กว่างั้นเถอะคือคอนดิชั่นพปรต้องเรียนด้วยความเคารพว่าด้วยความเป็นโรงเรียนกินนอนนะพี่สำราญนะมันลึกซึ้งมันกินใจมีอดีตมีนายกสมาคมศิษย์เก่าอย่างบิ๊กแจงอย่างนี้นะฮะพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงตัวของสารวัตรสัวเนี่ยก็เคยเป็นศิษย์เก่าดีเด่นที่เป็นนักกีฬารักบี้นะฮะแล้วก็มีน้องๆที่เลี้ยงดูแลกันมาอยู่ด้วยกันมามันผูกพันกันไอ้เจ้าเปานี่ก็เป็นศิษย์เก่าพปรลูกชายคุณชูวิทย์2คนก็เคยผ่านพปรมาทั้งนั้นนะฮะคุณเติมคุณอะไรประมาณนี้นะคุณต้นเติมกับต้นนะเอาจะสรุปว่ายังไงดีในชั้นนี้เวลาเราจำกัดก็คงต้องดูกันต่อคือตอนนี้อยากจะทำความจริงให้ปรากฏและอยากจะให้คุณชูวิทย์ได้กลับมายืนหยัดในการเป็นนักแฉเหมือนเดิมเพราะอย่าลืมว่าคุณอุปการสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำเนี่ยมันมากมายเหมือนกันนะพี่สำราญโดยเฉพาะเรื่องของทุนจีนสีเทาลากพาไปจนถึงพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยไม่ได้ไว้หน้าใครเลยจับล้างกระบี่หมดเนี่ยนะฮะหรือพนันออนไลน์หรือแทนไทยหรือสารวัตรสัวเนี่ยที่แตะอย่าแตะเลยวันนี้ต้องกู้ศักดิ์ศรีด้วยตัวเองว่าล้างบางทั้งหมดนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณอุปการที่คุณชูวิทย์ทำก็อยากให้ทำแบบนี้ต่อไปส่วนความผิดจะผิดอย่างไรเนี่ยก็ไล่ไปตามกระบวนการถ้าคุณชูวิทย์ยืนยันว่ารับมา6 ล้านและ6 ล้านเอาไปบริจาคแล้วเงินมันไม่ได้ถูกเอาไปต่อยอดเหมือนน็อตกองสลากพัดก็ยังพอที่จะไปชี้แจงตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานก็ว่ากันไปตามคุณชูวิทย์ก็ยังมีต้นทุนทางสังคมนะผมดูความเห็นของพี่น้องประชาชนคนที่ดูการไลฟ์สดต่างๆนะแต่ก็ยังนั่นคือต้นทุนเดิมมันเยอะดังนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่สายที่จะเดินหน้าต่อไปภายใต้ความจริงนะจริงยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นครับแต่วันนี้สิ่งที่กังวลใจจริงๆว่ากระบวนการจิ๊กซอที่ไปถอดรหัสวันเวลาย้อนกลับไปพี่สำราญจะยกเข้าตัวเหรอมันบางทีบางช่วงเนี่ยมันลักษณะเหมือนการไปรับงานใครให้จัดการใครบางคนเพื่อไอ้คนที่พามาหรือสั่งการเนี่ยได้ประโยชน์แต่ห่วงเวลามันไม่เป็นไปตามนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบนะไม่สมประโยชน์กันผมว่าคุณชูวิทย์ก็ต้องเปิดให้เกลี้ยงเลยสารภาพมันเกลี้ยงเลยนะแม้กระทั่งสารภาพตัวเองก็ต้องสารภาพไปหมดจดนะก็เดินหน้าจะได้เดินหน้าแบบชกใครจะได้ก็ได้กำปั้นไม่มีรูถึงแม้ว่าอดีตจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อดีตคนไม่ติดใจหรอกครับแต่ว่าคุณชูวิทย์จะอ้างกับว่ามหาโจรเนี่ยนะเพื่อจะให้คนให้อภัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันไม่ได้ผมไม่ได้แล้วทนายตั้มก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องว่าให้เต็มแม็กนะข้อกล่าวหาที่คุณชูวิทย์บอกเอ๊ะคุณรับงานพวกเว็บไซต์พนันหรือเปล่าก็ต้องชี้แจงให้มันเคลียร์ เราก็เป็นสื่อก็นำข้อเสนอข้อเท็จจริงเป็นระยะนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็อยากจะฝากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือท่านนายกรัฐมนตรีหรืออาจารย์วิษณุนะฮะกำกับดูแลกระทรวงยุติธรรมเนี่ยได้ไปดูองค์กรหนึ่งนี้หน่อยจะบอกว่าปปง.นะปปง.ครับผมรู้แล้วคุณจะพูดอะไรนะเอาไว้สัปดาห์หน้าดีไหมเดี๋ยวให้เขาเปิดชื่อกันกว่านี้กันนะปปง.เนี่ยก็เป็นปริศนาธรรมที่คุณอุดรว่านะครับสัปดาห์หน้ามาได้สาวต่อนะฮะอย่าปล่อยหมด พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวจะไปดูศึกใหญ่ศึกนี้หน่อยนะฮะทำไมส้มกับแดงตีกันนัวมากอยากให้พี่สำราญวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะฮะว่ากันช่วงหน้านะครับทีนี้พักกันสักครู่ครับ